สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมด้วยลดความอ้วนสูตรเด็ดจากแดนอาทิตย์อุทัยกลายเป็นกระแสยอดฮิตสำหรับสูตรกล้วยลดความอ้วนจากแดนอาทิตย์อุทัยโดยซูมิโกะเภสัชกรที่ได้ศึกษาเรื่องโภชนบำบัดและเวชศาสตร์การป้องกันได้คิดค้นสูตรลดน้ำหนักร่วมกับฮามาจิชายตัวอ้วนที่พยายามลดน้ำหนักทุกวิธีแต่ก็ยังไม่เป็นผลจนนำมาสู่การพัฒนาสูตร Banana Breakfast Diet โดยการรับประทานกล้วยในตอนเช้าทำให้ภายใน6เดือนน้ำหนักของฮามาจิหายไปถึง13กิโลกรัมเมื่อสูตรนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้ทำตามและสามารถลดน้ำหนักได้กว่า300คนรับประทานกล้วยลดความอ้วนต้องทำอย่างไรการรับประทานกล้วยเพื่อลดน้ำหนักอยู่ภายใต้แนวคิดไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่เปลืองเงินไม่เปลืองเวลาเพียงเราตื่นนอนตอนเช้าด้วยตัวเองตามธรรมชาติแบบไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกจะดีต่อระบบขับถ่ายหลังจากนั้นก็เริ่มกระบวนการแรกได้เลยมื้อเช้าให้เราเลือกกล้วยที่จะรับประทานจะเป็นกล้วยอะไรก็ได้กี่ลูกก็ได้เท่าที่ไหวหรือรู้สึกอิ่มเพียงเคี้ยวให้ละเอียดและดื่มน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องหากรู้สึกไม่อยู่ท้องอาจรับประทานข้าวต้มหรือผลไม้ตามหลังจากรับประทานกล้วยแล้วสัก 15-30 นาทีก็ได้มื้อกลางวันจะรับประทานอะไรก็ได้มื้อบ่ายอาจหาขนมหรือผลไม้มาเป็นของว่างได้หากรู้สึกหิวมื้อเย็นรับประทานอะไรก็ได้แต่ควรให้เร็วกว่าปกติสักครึ่งชั่วโมงและไม่ควรรับประทานดึกเกิน2ทุ่มหากต้องทำงานดึกสามารถรับประทานผลไม้1ลูกได้ที่สำคัญควรฝึกเข้านอนก่อนเที่ยงคืนเพื่อร่างกายจะได้ฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่และสูตรนี้สามารถออกกำลังกายได้แต่ไม่ควรหักโหมจะทำให้ร่างกายบาดเจ็บและเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายความลับของสูตรเด็ดนี้อยู่ตรงไหนการรับประทานกล้วยซึ่งเป็นผลไม้ย่อยง่ายกับน้ำเปล่าในตอนเช้าจะช่วยให้กระเพาะอาหารลำไส้และอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้นเพราะหลังจากที่เรารับประทานกล้วยไปแค่เพียง 15-20 นาทีกล้วยจะเคลื่อนไปที่ลำไส้และถูกดูดซึมไปใช้งานขณะที่อาหารประเภทอื่นจะใช้เวลาในการย่อยนานกว่านั้นส่วนน้ำจะช่วยให้การหมุนเวียนของเลือดในร่างกายและของเหลวต่างๆทำงานได้ดีทำให้ง่ายต่อการควบคุมน้ำหนักและได้ผลพลอยได้คือสุขภาพการขับถ่ายจะดีขึ้นมากแต่สูตรนี้ก็มีข้อควรระวังโดยเฉพาะในคนที่แพ้กล้วยไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้หรือควรปรึกษาแพทย์เสียก่อนส่วนใครที่ลองสูตรนี้แล้วไม่ได้ผลต้องดูว่าคุณทำตามวิธีถูกต้องหรือไม่หากถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ได้ผลก็ควรพิจารณาแนวทางอื่นแทนสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์
ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมด้วยลดความอ้วนสูตรเด็ดจากแดนอาทิตย์อุทัยกลายเป็นกระแสยอดฮิตสำหรับสูตรกล้วยลดความอ้วนจากแดนอาทิตย์อุทัยโดยซูมิโกะเภสัชกรที่ได้ศึกษาเรื่องโภชนบำบัดและเวชศาสตร์การป้องกันได้คิดค้นสูตรลดน้ำหนักร่วมกับฮามาจิชายตัวอ้วนที่พยายามลดน้ำหนักทุกวิธีแต่ก็ยังไม่เป็นผลจนนำมาสู่การพัฒนาสูตร Banana Breakfast Diet โดยการรับประทานกล้วยในตอนเช้าทำให้ภายใน6เดือนน้ำหนักของฮามาจิหายไปถึง13กิโลกรัมเมื่อสูตรนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้ทำตามและสามารถลดน้ำหนักได้กว่า300คนรับประทานกล้วยลดความอ้วนต้องทำอย่างไรการรับประทานกล้วยเพื่อลดน้ำหนักอยู่ภายใต้แนวคิดไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่เปลืองเงินไม่เปลืองเวลาเพียงเราตื่นนอนตอนเช้าด้วยตัวเองตามธรรมชาติแบบไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกจะดีต่อระบบขับถ่ายหลังจากนั้นก็เริ่มกระบวนการแรกได้เลยมื้อเช้าให้เราเลือกกล้วยที่จะรับประทานจะเป็นกล้วยอะไรก็ได้กี่ลูกก็ได้เท่าที่ไหวหรือรู้สึกอิ่มเพียงเคี้ยวให้ละเอียดและดื่มน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องหากรู้สึกไม่อยู่ท้องอาจรับประทานข้าวต้มหรือผลไม้ตามหลังจากรับประทานกล้วยแล้วสัก 15-30 นาทีก็ได้มื้อกลางวันจะรับประทานอะไรก็ได้มื้อบ่ายอาจหาขนมหรือผลไม้มาเป็นของว่างได้หากรู้สึกหิวมื้อเย็นรับประทานอะไรก็ได้แต่ควรให้เร็วกว่าปกติสักครึ่งชั่วโมงและไม่ควรรับประทานดึกเกิน2ทุ่มหากต้องทำงานดึกสามารถรับประทานผลไม้1ลูกได้ที่สำคัญควรฝึกเข้านอนก่อนเที่ยงคืนเพื่อร่างกายจะได้ฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่และสูตรนี้สามารถออกกำลังกายได้แต่ไม่ควรหักโหมจะทำให้ร่างกายบาดเจ็บและเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายความลับของสูตรเด็ดนี้อยู่ตรงไหนการรับประทานกล้วยซึ่งเป็นผลไม้ย่อยง่ายกับน้ำเปล่าในตอนเช้าจะช่วยให้กระเพาะอาหารลำไส้และอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้นเพราะหลังจากที่เรารับประทานกล้วยไปแค่เพียง 15-20 นาทีกล้วยจะเคลื่อนไปที่ลำไส้และถูกดูดซึมไปใช้งานขณะที่อาหารประเภทอื่นจะใช้เวลาในการย่อยนานกว่านั้นส่วนน้ำจะช่วยให้การหมุนเวียนของเลือดในร่างกายและของเหลวต่างๆทำงานได้ดีทำให้ง่ายต่อการควบคุมน้ำหนักและได้ผลพลอยได้คือสุขภาพการขับถ่ายจะดีขึ้นมากแต่สูตรนี้ก็มีข้อควรระวังโดยเฉพาะในคนที่แพ้กล้วยไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้หรือควรปรึกษาแพทย์เสียก่อนส่วนใครที่ลองสูตรนี้แล้วไม่ได้ผลต้องดูว่าคุณทำตามวิธีถูกต้องหรือไม่หากถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ได้ผลก็ควรพิจารณาแนวทางอื่นแทนสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง
Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชม